ที่2ในทีมชุดยู22กับการทำงานครับเป็นยังไงบ้างทัวร์นาเมนต์นี้เราตั้งใจแค่ไหนครับก็ต้องตั้งใจเพื่อที่จะช่วยทีมให้มากที่สุดแล้วก็โอกาสที่จะได้ลงหรือไม่ได้ลงก็อยู่ที่โค้ชอย่างเงี้ยเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดการเพิ่งมีประตูในไทยลีกมามันทำให้เราจะเล่นทัวร์นาเมนต์ด้วยความมั่นใจขนาดนี้ก็แล้วแต่โอกาสด้วยฮะแล้วก็บางทีไม่ยิงก็ได้แต่ถ้าทีมชนะก็ถือว่าดีที่สุดแล้วถ้าเปรียบเทียบชุดนี้กับชุดที่เล่นให้กัมพูชาคิดว่ามันดีกว่าหรือว่ามันพร้อมมากกว่ายังไงอะไรยังไงตัวผู้เล่นอาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าชุดนี้อาจจะเป็นตัวจะเป็นผู้เล่นไทยลีกเยอะอะไรเงี้ยชุดยู22อาจจะบางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นไทยลีกมาก่อนก็ทำให้คุณภาพชุดนี้มันดูเหนือขึ้นมาจากชุดที่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากพี่ๆฝากอะไรถึงแฟนบอลไทยนะครับก็ฝากติดตามเชียร์ครับทีมชาติยู23ชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนามโอเคครับ